มาดูเรื่องเตียงกันหน่อยนะคะตอนนี้เตียงโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังเป็นปัญหาสําคัญคือเตียงในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยในภูมิภาคไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่จะหนักๆก,ก็คือในพื้นที่กรุงเทพที่เตียงไม่พอนะคะทางคุณหมอกรกฤดลิลมสมมุติพ่วงในการกองบริหารการสาธารณสุขพร้อมกับในแพทย์คุณหมอวิทูลอนันต์กุลพูวงในการกองสาธารณสุขฉุกเฉินถแถลงถึงแผนการบริหารทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะคะสําหรับเรื่องของยา ทั้ง2รายการหลักนะคะทั้งฟาวิพิเราวียแล้วก็เรมเดฟซีเวียและอุปกรณ์ป้องกันให้มีการจัดการในประเทศเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะสำหรับเรื่องของยานะคะอุปกรณ์ทุกๆอย่างเรายังมีเพียบพร้อมสำหรับการดูแลผู้ป่วยของเรานะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในขณะนี้เนี่ยคือทรัพยากรเตียงทั้งในกรุงเทพ และทั่วประเทศยังคงเป็นปัญหาสําคัญค่ะทางกระทรวงบอกว่าไม่อยากให้เกิดข่าวว่าผู้ป่วยรอเตียงหรือเสียชีวิตที่บ้านแต่เนื่องจากการบริหารจัดการเตียงพ่วงด้วยหลายปัจจัยทั้งเรื่องของเตียงชนิดต่างๆบุคลากรที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่มสีซึ่งต้องมีการระดมทรัพยากรบุคลากรจากภูมิภาคเข้ามาช่วยเหลือ โดยการบริหารเตียงจะมี2ส,ส่วนด้วยกันค่ะคือ1จําจำนวนเตียงที่มีอยู่ในมือแล้วก็การนําผู้ป่วยเข้าสู่การดูแลรักษาในเตียงแต่ละกลุ่มสีซึ่ง2ส,ส่วนนี้ต้องสัมพันธ์กันนะคะสําหรับสถานการณ์เตียงในกรุงเทพและทั่วประเทศยังเป็นปัญหาสําคัญอย่างในกทมเนี่ยนะคะเตียงผู้ป่วยสีเขียวในโรงพยาบาลสนามทั้งหมดตอนนี้ว่างอยู่500เตียงค่ะคิดเป็นเตียงว่าง20%นะคะฮอสพิทอล ออตอนนี้ว่างอยู่4,200เตียงคิดเป็นเตียงว่าง24%ยังมีเตียงว่างสำหรับผู้ป่วยสีเขียวจึงตอนตอนนี้จึงพยายามปรับให้ฮอสพิท a l เนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองได้มากขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยสีเขียวจะทดแทนเตียงที่หายไปด้วยการใช้แนวทางโฮมไอโซเลชันค่ะและก็คอมมูนิตี้ไอโซเลชันโดยเ,เตียงผู้ป่วยสีเหลืองตอนนี้เนี่ยนะคะอยู่เหลืออยู่ที่ 6%ด้วยกันนะคะคือดูดูแล้วเนี่ยตอนนี้เตียงกลุ่มของออทุกสีเลยนะทุกสีเลยเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหากันอยู่นะคะแล้วรวมถึงเตียงสีแดงด้วยนะคะคุณหมอบอกว,ว่าการที่จะดูแลเตียงสีแดงให้เพียงพอก็พยายามจะจํากัดหรือว่าลดการเจ็บป่วยที่จะกลายเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ป่วยเป็นสีแดงเร็วคือผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคจึงอยากให้มารับวัคซีนค่ะเพราะจะได้ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้ ในกรณีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนี้โดยทางกระทรวงสาธารณสุขปรับยุทธศาส,าสตร์การฉีดวัคซีนในกทมนะคะจะระดมทุกอย่างฉีดให้กับ2กลุ่มนี้ให้ครอบคลุมร้อยละ80ของประชากรค่คะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนวัยหนุ่มสาวรอ,อถึงแม้ว่าท่านกำลังท่านอยากจะรอฟังการชี้แจงความชัดเจนนะคะว่าตกลงจะได้เมื่อไหรา่ย,ยังไงเนี่ยนะคะก็ทวงถามให้อยู่ทุกวันนะคะก็ยังไม่มีการชี้แจงเรื่องนี้ออกมาแต่ว่า เท่าที่ข้อมูลประมวลที่มีในตอนนี้ก็คือว่าเขาระดมทรัพ,พยากรและวัคซีนทั้งหมดไปฉีดให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการที่จะกลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงหรือว่าผู้ป่วยที่จะกลายเป็นผู้เสียชีวิตได้คือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังเอาไปฉีดให้กับกลุ่มนั้นให้เรียบร้อยก่อนมันเนี่ยไอ้ที่เราบน่นนกันเนี่ยนะครับก็น่าเห็นใจแต่ว่ามันเป็นการปรับแผนอย่างที่คุณหมอเขาบอกอะ,ะเพราะว่าทำไมมีคนตั้งคำถามก็ คุณยายคุณตาส่วนมากอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนทําไมไม่ไปฉีดให้คนหนุ่มสาวก่อนต้องทํางานมันก็มีเหตุผลแบบนี้ที่เมื่อกี้าัฟังคุณนันทยาอ่านเรื่องเตียงเพราะว่าผู้สูงอายุหรือเจ็ดโรคเรื้อรังเนี่ยถ้าติดเชื้อปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ป่วยหนะักและเสียชีวิตมีสูงกว่าคนหนุ่มคนสาวแล้วเราไม่มีเตียงปัญหาก็เลยนี่คือเตียงและเครื่องมือพวก่องช่วยหายใจอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวางยุทธศาสตร์ว่าลดอัตราการป่วยหนัก ให้ได้ก่อนเพื่อเอาเตียงมารักษาคนที่รอเตียงอยู่ตอนนี้คือทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเพียนแต่ว่าโอเคนะถ้าใช้สูตรนี้คนกลุ่มนี้อาจจะมีผลกระทบถ้าใช้สูตรนี้คนอีกกลุ่มนึงมีผลกระทบในการตัดสินใจก็ต้องเลือกกระทรวงสาธารณสุขเลือกที่จะทุ่มกําลังไปให,ให้กับผู้สูงอายุก่อนกับเจ็ดโรคเรื้อรังนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับจากข้อมูล ล่าสุดเนี่ยนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งเมื่อวานคุณหมอเบิร์ตแถลงเนี่ยนะครับว่าข้อมูลการฉีดวัคซีนวันที่13เนี่ยฉีดไป3ามแสนสองนะยอดรวมก็คือตอนนี้เราฉีดไปทั้งหมดเนี่ยสิล้านโดสเสร็จแล้วนะคุณธัญญาค่ะแต่สําหรับการฉีดเมื่อวานนี้นะคะอันนี้เป็นรายงานล่าสุดจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อตอนห้าทุ่มสานาทีฉีดเมื่อวานนี้น้อยหน่อยอยู่ที่2อง0 0 0 8,428คนด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขสะส,สมก็ส3สมล้าน5 0 0 0 0 0ค่ะถ้านายกอทมดูเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มข้นเนี่ยนะครับมีการระบาดสูงเนี่ยตั้งแต่วันที่28กรกุมภาพันธ์ถึงนับถึงเมื่อวันที่13เนี่ยนะครับฉีดไปแล้ว4ล้าน2 0แสโดสก็ไม่น้อย,น,ยนะครับค,ค,คิดเป็นประชากรกรุงเทพที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเนี่ย43.61 2.11.92แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในหลักการควบคุมการแพร่ระบาดต้องฉีดให้ได้70%ของจำนวนประชากรน,นี้ในกรทมเรามา40% 43%แล้วเหลืออีกประมาณ27%ะนะก็จะมีการระ,ะดมฉีดปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าให้ได้5แสนโดสและให้เพิ่มให้ได้1ล้านโดสภายใน2สัปดาห์นี้กรมควบคุมโรคตั้งเป้าเอาไว้ะนะฮะ ตอนนี้2ปัจจัยหลักๆนะคะในช่วงระหว่างการล็อกดาวน์ที่ต้องทําให้เร็วคือเรื่องของการตรวจหาเชื้อและการฉีดวัคซีน